เรื่องกำเนิดพระเจ้าวิทูธภะพระราชาทรงส่งสารไปขอทิดาเจ้าสาักยะพระเจ้าประเสัยที่โกศลเจ้าแห่งแคว้นโกศลทรงดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์เราจะทำอย่างไรเนอดังนี้แล้ว ทรงดำริอีกว่าเราควรทำพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมุนเทียนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณรก็จะคุ้นเคยกับเราแล้วมายังสำนักของเราเป็นนิดด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้เท้าเธอได้ส่งพระราชสารไปสำนักเจ้าศักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาพระองค์หนึ่งแก่หม่อมฉันเจ้าสักยะให้ธิดานางทาสีแก่พระเจ้าประเสัยที่โกศลสนพวกทูตไปกรุงกบิลพัท ทูลขอพระธิดาพระองค์หนึ่งกับเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเหล่านั้นประชุมกันแล้วทรงดำริว่าถ้าพวกเราจัไม่ให้ไซเท้าเธอจะททำให้เราฉิบหายก็โดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับพวกเราเลยพวกเราควรจะทำอย่างไรกันดี พระมหานามะได้ตรัสว่าธิดาของเราชื่อวาสภคัติยาเกิดในท้องของนางทาสีผู้มีรูปงามเลิศพวกเราจักให้หนางนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจักถวายพระธิดาพระองค์หนึ่งแด่พระราชาของเจ้า พวกทูตทูลถ,ถามว่าเป็นพระธิดาของเจ้าสกยะองค์ไหนเป็นพระธิดาของเราผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อวาสภคัติยาพวกทูตไปกราบทูลแด่พระเจ้าประเสนที่โกศนแล้วเท้าเธอตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีละ พวกท่านจงรีบนำพระธิดามาเถิดก,ก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมากจะพึงส่งแม่ลูกสาวของนางทาสีมาก็อาจเป็นได้พวกท่านจงนำธิดาผู้เสวยภาชนะร่วมกับพระบิดามาดังนี้แล้วส่งส่งทูตทั้งหลายไปพวกทูตไปแล้วกราบทูลว่า ขอเดชะพระราชาของข้าพระองค์ทรงปรารถนาพระธิดาผู้เสวยร่วมกับพระองค์พระเจ้ามหานามรับสั่งว่าได้สิพอ่อเท้าเธอให้นางตกแต่งเครื่องประดับในเวลาเสวยของพระองค์รับสั่งให้เรียกนางมาทำประหนึ่งร่วมเสวยกับนาง แล้วมอบแก่ทูตทั้งหลายพวกทูตพานางไปยังเมืองสาวัตถีแล้วกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงพอพระทยัยตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรีห้าร้อยคนอภิเศกว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อการไม่ช้านักนางก็ประสูตรพระโอรสมีวันณะเหมือนทองคำ ต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสนั้นพระราชาท่งส่งพระราชสารไปยังสำนักพระอัยกาว่าพระนางวาสภาคติยาพระติดาแห่งสากยราชพระสูตรพระโอรสแล้วจะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นว่าอย่างไรฝ่ายอมมา์ผู้รับพระราชสารนั้นไปค่อนข้างหูตึง เขาไปแล้วก็กราบทูลแก่พระอายิกาของพระราชาพระกุมารได้พระนามว่าวิทูทพะพระอายิกาท่งสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระนางวาสภาคติยาแม้ไม่ประสูติพระโอรสก็ได้ครอบครองชนทั้งหมดกบัดนี้ นางจักเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาอมาตหูตึงฟังคำว่าวัลภาไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าวิทูธพะขันเข้าเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงขนานพระนามพระกุมาร ว่าวิทูทพะเถิดพระราชาทรงดำริว่าคำว่าวิทูทพะจักเป็นชื่อประจำตระกูลเก่าของเราจึงได้ทรงขนานพระนามว่าวิทูทพะเรื่องกำเนิดพระเจ้าวิทูทพะจบ